พอพูดถึงการสับก็ทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันนะเวลาทำอาหารครั้งแรกเราก็จะต้องแบบจับมีดแบบทุรักทุเลแล้วก็กลัวด้วยว่ามันจะบาดมือเอมินก็เป็นนะเอมินก็เป็นนะประสบการณ์การใช้มีดทำอาหารครั้งแรกของเอมินคือการหั่นพริกหั่นพริกกับหั่นพริกกับอะไรนะตอนนั้นมันนานมากแล้วซะด้วยสิหมูหั่นพริกกับหมูแล้วแรกๆเราก็จะจับมีดด้วยแบบก็จะโดนท่านแม่ดุตลอดเลยค่ะว่าอย่าจับมีดแบบนั้นเดี๋ยวก็โดนมือตัวเองหรอกอะไรแบบนี้แต่แรกๆเรากลัวว่ามันจะบาดนิ้วเลือดออกใช่ไหมล่ะแน่นอนว่าแรกๆเราจะต้องโดนมีดบาดกันแน่นอนเอวินโดนมีดบาดบ่อยมากจนชินและชาไปแล้วค่ะแล้วก็จะแบบบางทีก็เจ็บมากแต่ว่าพอเราโดนบ่อยๆเข้ามันก็จะแบบชึกแล้วก็แรกๆก็จะยังแบบแบบนี้อยู่ใช่ไหมล่ะแต่พอโดนบักบ่อยๆก็จะลุกได้แล้ว